เรื่องราวของพวกเธอก็ยังคงดำเนินต่อไปหลังจากที่ฟันฝ่าการคัดเลือกกันเข้ามาชีวิตของพวกเธอในโลกของการมาเป็น BNK48 จะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรเอาเป็นว่าเราไปชมกันต่อชีวิตประจำวันของน้องแคนในวันนี้เธอพาพวกเราไปดูอะไรกันนะมาทันตอนนี้มาเรียนโยคะค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์ส่วนใหญ่เด็กไอซีก็จะไม่ค่อยลงเรียนกันเนี่ยอาจารย์มาแล้วค่ะยังไม่ได้บอกอาจารย์เลยแค่ลืมเอาหนังสือเรียนมาทุกคนมีหนังสือเรียนกันหมดเลยเขาเดี๋ยวจะต้องแบบเขาจะปูเสื่อเป็นแนว3แถวตรงนี้แล้วก็จะเล่นโยคะกันตรงนี้ค่ะส่วนซินสาวน้อยเสียงใสยามว่างๆก่อนจะเดินทางไปฝึกซ้อมก็คือพี่ว้าค่ะทำไข่เจียวกับไอ้นี่หน่อยวะกุ้งเทศเหรอเออไข่ทำให้หน่อยกินและก็กินแอบโชว์สกินเล็กๆเบาๆวันนี้หนูก็มีกิจกรรมหน้าเสาธงก็พูดปฏิญาณตนนำนักเรียนค่ะส่วนน้ำใสไม่น่าเชื่อเลยตอนอยู่โรงเรียนจะดูเรียบร้อยแบบนี้ดูเป็นคนตั้งใจเรียนน่าดูเลยวันหนึ่งหนักสุดรู้สึกจะเป็นวันจันทร์ฟิสิกส์4ค่ะนั่นอันนั้นหนักสุดแล้วที่เหลือก็เบาบางไปเคมี2คาบชีวะ2คาบเบาๆไม่มีอะไรค่ะธรรมสวนกาโลอายัมพะทันตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงส่วนน้องแจนก็อย่างที่เห็นธรรมะส่วนมากจะอยู่ตอนนอนตอนแบบตื่นนอนยังไม่ต้องทำอะไรก็แบบลุกขึ้นมาสวดมนต์เลยเหมือนกับว่าตื่นนอนวันแรกค่ะคำที่เราพูดออกมาค่ะเป็นคำที่เป็นสิริมงคลเหมือนคำพูดอะค่ะมันเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์อะค่ะคำแรกที่เราอยากจะพูดในตอนเช้าค่ะเหมือนเราก็ต้องอยากให้เป็นคำที่เป็นสิริมงคลแก่ตัวเราแถมด้วยยามว่างเธอยังถ่ายคลิปสนุกๆให้เราดูและดูเป็นคนรักโลกดีจังน้องแจนโอเคเรามาเริ่มกันเลยอุปกรณ์อย่างแรกก็จะมีอันที่หนึ่งทะดามมะกรูดที่สองขิงและอันที่สามอันชันไม่หอมแต่มันสีสวยมากเลยนะก็คืออุปกรณ์เหล่านี้แค่3อย่างเองเอามาทำแชมพูนะหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปง่ายๆเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เอาไอ้3อย่างเอามีดมาทำการสับหั่นๆให้มันเป็นแบบว่าละเอียดอะค่ะแล้วก็ใส่น้ำลงไปให้มันพอท่วมไอ้เจ้าพวกนี้เสร็จแล้วเราก็ต้มให้มันเปื่อยถ้าเราต้มเสร็จแล้วใช่ไหมก็คือเก็บใส่ขวดอะไรก็ได้แล้วก็ใส่ไว้ในตู้เย็นเวลาเราจะออกมาใช้แล้วก็เทใส่ฝ่ามือแล้วก็เอาเบกกิ้งโซดาฮะเบกกิ้งโซดามันจะมีลิปเป็นเบสแล้วก็ไอแชมพูที่เราทำอะค่ะมันจะเป็นกรดเอามาผสมกันให้มันกลางแล้วเราก็เอามาสระผมชุบแค่นั้นเองแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อเบกกิ้งโซดาเดี๋ยวครั้งหน้าคลิปหน้าจะเอามาให้ดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงเนาะก็ตอนนี้ขอตัวไปต้มก่อนเดี๋ยวจะดึกบายบายได้ผลยังไงเดี๋ยวจะเอามารายงานนะคะบาย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 เป็นการสัมภาษณ์ที่แปลกมากเลยนอนเลยมันมีตอนนึงที่เขาให้ใช้จมูกหายใจใช่ไหมแล้วก็ต้องแบบเหมือนแบบเอาลมออกจมูกน้ำมูกจะไหลออกมาด้วยทุกครั้งเลยแบบอย่างเงี้ยปกติจะแบบสภาพจะตื่นนอนยังไงก็มาอย่างนั้นเลยแบบไม่อาบน้ำก็มันออกมาแบบมันออกกำลังกายอ่ะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะกลับอาบแต่วันนี้หนูอาบนะมันเรื่องปกติน้องพื้นฐานก็เป็นคนสนุกสนานนะคะแล้วก็
แต่ก็ค่อนข้างขี้กังวลเหมือนกันแล้วก็คุยเล่นหัวเราะพูดเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบทานอาหารมากเลยค่ะแต่ตอนนี้ก็อาจจะต้องลดน้ำหนักนิดนึงวันนี้เซนกำลังจะไปเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะคือตอนนี้ซินเปลี่ยนมาเป็นโฮมสกูลได้เพิ่งเริ่มเปลี่ยนนะคะเพราะว่าตอนแรกซินเรียนอยู่เซนต์แอนดรูแล้วก็มันจะมีสอบเทียบใช่ไหมคะแล้วพอเรามาทำทางนี้ก็เลยเรียนเป็นโฮมสกูลค่ะแล้วก็เรียนพิเศษที่อื่นเอาค่ะภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมคะก็หนูว่าก็ยากนะคะเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยใช่ไหมคะจากหน้าไปหลังเขาจะเป็นหลังไปหน้าค่ะจากสมมติว่าเราบอกว่าฉันชอบกินเค้กก็จะเป็นเค้กชอบกินฉันอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้ก็เลยต้องตามติดกับแม่ตลอดเลยเนาะเบื่อไหมเนี่ยคิดถึงเพื่อนอยู่แต่ว่าก็ได้เพื่อนใหม่ที่กลุ่มเรียนร้องเพลงกับกลุ่มเรียนเต้นก็เป็นเพื่อนใหม่ตอนนี้ก็เรียนเล่นๆไม่มีอะไรเรียนไปแล้วก็ตอนเย็นมีแข่งบอลค่ะหนูไม่อยากเป็นอะไรอยู่แล้วก็เลยแบบเป็นหมอก็ได้แล้วก็รู้สึกว่าเป็นหมอก็เท่ดีมันดูแบบมีแบบอะไรสักอย่างที่ชาวบ้านชอบพูดยังไงดีคือหนูก็ไม่ได้ฉลาดคนนึงคือที่เรียนเยอะเพราะว่าเหมือนโรงเรียนเขาฝากความหวังไว้กับเราค่อนข้างสูงเด็กกิเตอร์จะเป็นความหวังของโรงเรียนไปโดยปริยายหนูเป็นคนอ่านสกิลภาษาอังกฤษค่อนข้างเก่งมากด้วยค่ะใช่ค่ะรู้สึกน่าจะตอนม.ต้นหนูนั่งข้างเพื่อนอีกคนนึงแล้วทีนี้มันเปิดหนังสือภาษาอังกฤษมันจะมีเรื่องของทัชมาฮาลอยู่แต่เหมือนตรงหน้าเขียนอะไรสักอย่างอยู่แล้วหนูก็แบบเฮ้ยแป้งคำนี้มันอ่านว่าอะไรวะแล้วหนูก็เหมือนพูดไปสักอย่างแล้วก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวครูจะเรียกชื่อเราแล้วอ่านว่าไทยมาเฮลป่ะมันคือศัพท์ใหม่ที่เราไม่รู้จักแล้วก็ไทยมาเฮลป่ะไม่ใช่จริงหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูไม่ใช่คนขี้ลืมอะไรมากมายขนาดนั้นหนูเป็นคนที่แบบสมมติว่าเพื่อนพูดอะไรคือสมมติว่าหนูเป็นคนที่ต้องจดอะไรสักอย่างที่เพื่อนต้องพูดใส่หนูหนูก็จะแบบเขียนไปสองครั้งก็เมื่อกี้พูดอะไรนะเป็นคนว่าเป็นคนที่ดีมากต้องใส่ใจคนโก๊ะๆค่ะทำอะไรก็ติงต้องไปด้วยค่ะซุ่มซ่ามก็ล่าสุดมันเพิ่งเดินเตะโต๊ะมาค่ะเลือดไหลอ่ะหนูก้อยมานะคะเหมือนบางครั้งเขาจะถอดรองเท้าแล้วก็เดินไปเดินมาเสร็จเอ้ยรองเท้าไปไหนในขณะเดียวกันแจนก็ดูใจเย็นไม่มีทีท่าจะรีบร้อนใดๆในกระเป๋านี้หนูเอามาใส่ของพวกที่แบบเอาไว้ไหว้ค่ะคือของทุกอย่างแบบที่รอบตัวหนูส่วนมากแม่จะเป็นคนเตรียมให้อันนี้ไม่ใช่คนโลแล้วอันนี้แม่ใส่แบบพวกน้ำมนต์มาให้ฉีดหน้าเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยให้มาแล้วเอาไว้บูชาค่ะเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราก็เหมือนกับว่าให้เราปลอดภัยอะไรเงี้ยค่ะแค่นี้ก็อุ่นใจแล้วค่ะอุ่นใจว่าผีจะไม่มาคือหนูเป็นคนกลัวผีมากกลัวผีตอนนอนตีสี่ค่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันมันย้อนแย้งในตัวเองเราเต้นไปเราก็คิดว่าแบบจะมีอะไรโผล่มาแต่เราก็ต้องทำอะค่ะเพราะว่าไม่รู้จะไปเต้นที่ไหนหนูชินกับการอยู่กลางคืนมากกว่าตอนเช้าตื่นไม่ค่อยทันก็เลยแบบต้องทำอะแต่ว่าก็กลัวไหมก็กลัวแต่ก็ทำไปเถอะมันก็ไม่มีอะไรหรอกเป็นคนสายตาสั้นสายตาสั้นมากเลยประมาณ400เกือบ500จำตัวเลขที่แน่ชัดไม่ได้แถมเอียงด้วยแต่ว่าปกติจะไม่ใส่อะไรเลยเวลาใช้ชีวิตเวลาแบบเดินหรือพบเจอผู้คนจะไม่ใส่แว่นไม่ใส่คอนแทคเพราะว่าเห็นจากการที่จำรูปร่างคนเนาะจะจำคนเหมือนแบบเป็นเชฟว่าคนนี้จะสูงเท่านี้คนนี้หัวอีกคนนี้อะไรแบบนี้การแต่งตัวของเขาก็จะมองไกลๆแล้วก็จะจำเขาได้อันนี้ต้องระยะนี้ถึงจะเห็นค่ะยุวชนรักสุขภาพเห็นไหมหนูอ่านออกนะส่วนตอนนี้เรากำลังจะเดินกลับไปที่คณะ IC ก็คืออินเตอร์นะคะเพื่อที่จะไปกินข้าวเที่ยงเนี่ยของกินตรงนี้ก็เยอะมากแต่ว่ามันเป็นของที่ไม่ค่อยเฮลตี้นิดนึงช่วงนี้หนูต้องเฮลตี้เพราะว่าช่วงนี้หนูต้องจดทุกอย่างที่หนูกินเลยก็แบบให้จดไว้เพราะเดี๋ยวจะมีคุณครูมาคอยเช็คว่าเอ้ยมันดีหรือไม่ดีแล้วควรเปลี่ยนพฤติกรรมการกินยังไงก็มีเขาจะมีตารางออกกำลังกายมาให้แล้วก็จะมีเหมือนกับ
ให้จดว่าเรากินอะไรบ้างต่อวันร้านโปรดเลยร้านโปรดแบบร้านโปรดมากมีให้ทานไหมคะใช่ไม่เอาเนื้อสัตว์เอ้ยไม่กินข้าวพี่พันพี่บ๊อบบี้หวัดดีค่ะถ้าเป็นไงอะต้องซ้อมตอนเย็นสนุกไหมสนุกค่ะแต่แบบซิมไม่เคยซ้อมอะไรหนักขนาดนี้เพราะว่า8ชั่วโมงอ่ะซิมเป็นคนไม่อ้วนไม่ค่อยออกกําลังกายใช่มั้ยพอซ้อมอย่างเงี้ยมันก็ท้าทายนะมันก็ท้าทายเรามากเลยนะเพราะว่าแบบจากที่แบบไม่เคยออกกําลังกายเลยทําอย่างงี้มันก็หนักอยู่นะมันก็เหมือนเปลี่ยนบ้างมั้ยแล้วผอมลงมั้ยตอนนี้ซิมไม่รู้ รู้นะซิมลดมา1โลมั้ยวันนี้มาวัดพระศรีค่ะมาไหว้พระแล้วก็คือที่เนี่ยค่ะมีพระธาตุอยู่ซึ่งมันเขาจอมพลปอค่ะเอามาจากอินเดียซึ่งเป็นแบบสำคัญมากๆแล้วก็มีต้นโพตรงนู้นซึ่งท่านก็เอามาจากอินเดียเหมือนกันไม่น่าเชื่อเลยว่าน้องแจนจะสนใจธรรมะขนาดนี้ซึ่งตอนไหว้พระก็รู้สึกแบบเหมือนเราได้มาพักผ่อนอะค่ะมันไม่ได้คิดอะไรเหมือนกับเวลาเราอยู่ข้างนอกเราคิดโน่นคิดนี่คิดนั่นแล้วมันก็แบบปวดหัววุ่นวายแต่พอมาที่เนี่ยเหมือนเราแบบปิดเครื่องพักทุกอย่างซึ่งหนูคิดว่าหนูจะต้องมาอีกแน่นอนสัญญากับแม่ชีไว้แล้วท่านก็แบบให้พรหนูตลอดเวลาเลยแบบให้แบบแต่สิ่งดีๆแบบว่าให้ร่ำให้รวยให้ดังหนูก็ขออ่ะให้หนูดังๆได้ไหมคะให้หนูแบบอ๋อตอนนี้หนูเป็นศิลปินฝึกหัดอยู่ให้ขอให้ดังๆได้ไหมแม่ชีก็บอกว่าเอาเลยลูกขอได้ทุกอย่างศักดิ์สิทธิ์เรื่องธรรมะถามว่าจริงจังแค่ไหนหนูว่าเมื่อก่อนเฉยๆมากเลยก็แค่แบบพ่อให้ไหว้พระหนูก็แต่ใจอะไม่คิดอะไรเลยปัจจุบันหนูจะตั้งใจมากขึ้นนะคะที่จะจริงจังสวดมนต์ซึ่งถ้าสวดไปเรื่อยๆเราก็จะติดเหมือนคนที่ทำอะไรนานๆบ่อยๆแล้วเราก็จะแบบทำไปเรื่อยๆซ้ำๆที่ห้องเลยแค่ทำวันละ5นาทีก็ได้อย่างแรกพื้นฐานหนูว่าวัยรุ่นน่ะถ้ามีศีล5ครบแค่นี้หนูว่ามันก็ดีมากๆแล้วแค่มนุษย์เราทุกคนมีศีล5สงบสุขขึ้นมากๆๆๆอ่ะไม่รู้จะบอกยังไงมันมากจริงทำไมหนูถึงชอบสะสม Star Wars จริงๆมันเป็นสิ่งที่หนูสะสมมาตั้งแต่ม.ต้นแล้วค่ะตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรม.1มันไม่ใช่ในหนังทั่วไปที่เราดูกันทุกตัวจะมีเอกลักษณ์ของมันมีประวัติของมันหนูก็เลยเริ่มไปนั่งไล่ดูทุกภาคเลยแล้วก็รู้สึกอินกับการที่คนเราอ่ะมันข้ามจักรวาลจากโลกหนึ่งอ่ะไปอีกโลกหนึ่งแบบเหมือนขับรถเลยอินกับทุกอย่างที่ว่าเหมือนกับสังคมของเขาในโลกของเขาในแต่ละเมืองดนตรีวัฒนธรรมมันเป็นสิ่งที่คลาสสิกมากแล้วเพื่อนทุกคนก็จะรู้ว่าหนูชอบ Star Wars มากไม่ว่าเพื่อนจะไปเมืองนอกไปไหนก็จะมีซื้อมาฝากบ้างใช่ก็เลยแบบเก็บสะสมไปเรื่อยๆน่ารักน่าปุกปุยเหมือนหมีอ่ะอีวอคอย่างเงี้ยก็ชอบมากเลยชูบาก้าไม่น่าเหมือนหนูนะไม่เคยมีคนบอกว่าหน้าเหมือนหนูอ่ะแต่บุคลิกมีคนบอกว่าก็แอบเหมือนแต่มึนนิดนึงก็ฮะแหมแล้วก็บ่นจะเป็นคนที่บ่นโดยแล้วเพื่อนฟังไม่ออกชูบาก้าก็จะพูดแล้วคนก็ฟังไม่ออกไม่เหมือนนะแต่น่ารักอยู่ห้องหนูก็จะชอบเปิดคอมมาฟังเพลงที่เป็นสิ่งที่ทำได้ทั้งวันเลยทั้งวันจริงๆเคยมีวันหนึ่งที่ไม่ทำอะไรเลยนอกจากเปิด YouTube แล้วนั่งไล่เป็นลิสต์เพลงเสิร์ชไปเรื่อยๆแล้วก็
ถ้าเป็นช่วงสอบหนูก็จะอ่านหนังสือเพราะมันจะมีอีกห้องนึงเป็นห้องอ่านหนังสือค่ะแล้วก็อาจจะมีชอบถ้าช่วงไหนชอบเขาเรียกอะไรชอบเพลงไหนก็อาจจะมีฝึกร้องเพลงนั้นฝึกเล่นเพลงนั้นบ้างเหงาไหมเหงาเหงาแต่ก็อีกด้านนึงก็ชินแล้ว